คือก็ทำไมเราเนี่ยคะลูกไปอะไรเห็นใส่แม่ผมที่เจ็บบอลทำอย่างคะลูกเป็นไรนะคะมีลูกกับไปเที่ยวกับก๊อฟแม่ตลอดเลยเนาะลองกันแล้วแม่ก๊อฟก็ได้ไหมก๊อฟแม่แม่ก๊อฟก๊อฟแม่ขวัญยังไงคะปองดองแล้วเนาะก็ค่ะก็ปีใหม่นี้ก็แบบมาเริ่มต้นอะไรดีๆแล้วก็ไปกับเพื่อนคุณแม่ด้วยค่ะก็ไปไหว้เก้าจอมที่จังหวัดเชียงรายก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกปกติคนทั่วไปเขาจะไปไหว้พระเก้าวันกันใช่ไหมคะแต่เราไปไหว้เก้าจอมก็ถือว่าเราไปไหว้ที่ต้องใช้ความตั้งใจและความศรัทธาจริงๆเลยค่ะที่ต้องไหว้พระธาตุเก้าที่ในวันเดียวเลยซึ่งสถานที่แต่ละที่ก็แบบอยู่ใกล้กันแบบค่อนข้างจะมากแล้วก็ได้ไปเห็นแบบศิลปะวัฒนธรรมแบบจากลาวบ้างจากอะไรบ้างได้เรียนรู้แบบความรู้ใหม่ๆเป็นครั้งแรกด้วยที่ขวัญแบบได้เห็นปากไปเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างหลายๆคนก็จับตามองว่าปัจจุบันมันเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้กับทั้งสถานการณ์ของกองลูกแล้วจริงๆความสำคัญของตรงขวัญกับพี่ก๊อฟมันก็ครอบครัวจริงๆเราก็มีความรู้จักกันแน่นแฟนกันมาอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างระยะเวลามันก็จะต้องมีแบบเดินซ้ายเดินขวามีฝนตกมีพายุมีลมพัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในเส้นทางเดิมที่ยังเป็นเส้นทางที่คงเส้นคงวาอยู่ไม่ได้ยากจากกันตอนนี้คุณแม่แบบไฟเขียวเต็มที่แล้วค่ะสำหรับเราก็ไม่มีอะไรอะค่ะแม่จะให้กำลังใจให้คำปรึกษาเห็นล่าสุดแม่บอกว่าเรื่องความรักให้เราเป็นคนเลือกอย่างเดียวเลยเขาไม่ยุ่งแล้วค่ะใช่คือคุณแม่เขาก็ให้กำลังใจเราเขาก็เป็นคุณแม่ก็คือคุณแม่ค่ะมีอะไรเขาก็เราก็ต้องฟังเรื่องที่จะฟังคุณแม่บ้างมีอะไรก็คุยกันว่าคนในครอบครัวก็ต้องคุยกันเรื่องความเราลดความเป็นแบบตัวเองลงด้วยไหมคะลดความเป็นตัวเองเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ลดทุกทีลงด้วยไม่ใช่ฟังคุณแม่ไม่นะคะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันที่คุณแม่เขาจะลดลงหรือว่าฝ่ายจะลดหรือว่าฝ่ายใดจะลดอะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นคนเดิมเพียงแต่ระยะเวลามันสามารถพิสูจน์แล้วมันให้คำตอบได้โดยที่เราก็เป็นของเราคนดีเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็เป็นคนดีของคุณแม่พี่ก๊อฟก็เป็นคนดีของขวัญขวัญก็เป็นคนดีนะของคุณแม่ของพี่ก๊อฟเรียกว่าตอนนี้คือก๊อฟผ่านด่านคุณแม่เรียบร้อยหมดแล้วค่ะคือถ้าเกิดพี่ก๊อฟไม่เปลี่ยนแปลงนะคะพี่ก๊อฟไม่เปลี่ยนไปนะนานไหมอ่ะขวัญที่ผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยแม่พูดถึงอะไรพี่ก๊อฟมามีฝากฝังไหมอ๋อคุณแม่ก็แม่ไม่ได้พูดอะไรคุณแม่ก็บอกว่าแบบว่าขอให้เป็นคนดีแค่นั้นเองแม่เขาก็คนไหนดีกับลูกดูแลลูกดีคุณแม่เขาก็ดีใจที่ให้เราอยู่ใกล้ๆคนนั้นเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆไหมคะคะเขาดีขึ้นเรื่อยๆไหมคะพี่ก๊อฟอะคะพี่ก๊อฟคือเขาก็เสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วตั้งแต่แบบสวยพี่ก๊อฟเขาเป็นคนดีเป็นเหมือนตั้งแต่แบบ10ปีที่แล้วค่ะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวขวัญและความสัมพันธ์มันถึงแบบก็คือมันถึงพัฒนาเราอยากเป็นคนกลางเราสบายใจขึ้นไหมคะเราเป็นคนกลางเราสบายใจขึ้นเลยมีความสุขขึ้นมากค่ะเราสบายใจแล้วก็เหมือนชีวิตมันแฮปปี้อะค่ะพี่คือคุณแม่เราก็คือรู้สึกที่เนี่ยเราไม่จำเป็นจะมานั่งเปลี่ยนแปลงใครอะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ฝันหรือว่าพี่ก๊อฟเราไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าเวลาทุกอย่างเขาจะพิสูจน์และให้คำตอบทำให้เราสามคนรักและเข้าใจกันจริงเรื่องไหนที่ทำให้คุณแม่แบบโป๊ะแบบเนี่ยให้เราจะอนุญาตแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงหลายๆอย่างรวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณแม่ได้บอกว่าให้ก๊อฟพิสูจน์อะไรถึงเขาโอเคอะไรนะคะให้ก๊อฟหรือว่าอะไรที่ชนะใจแม่เราก็คงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ว่าน้องก็ไม่ได้น้องไม่เคยน้องก็ไม่ได้ถามคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่เขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็ย่อมแบบมองอะไรแบบขาดทะลุปูโป่งจริงๆก็สบายใจขึ้นไหมคะบอกไหมว่าแม่เราชอบแบบไหนแม่เราไกด์ไลน์บอกก๊อฟไหมแนวทางอ๋อไม่ค่ะไม่ได้บอกอย่างเพราะว่าถ้าขวัญบอกอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเราไปบังคับในการที่เราเป็นพี่ก๊อฟอะไรหรือให้เขาเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคือคุณแม่รักเรามากอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็มีความกลัวต่างๆนานาเหมือนคุณแม่ทุกคนนะคะมีความแบบหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลูกปลอดภัยไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขวัญก็ทําได้อย่างนึงก็คือให้กําลังใจพี่ก๊อฟให้พี่ก๊อฟเขาพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าโดยส่วนตัวขวัญเป็นคนที่อยู่ใกล้พี่ก๊อฟมากที่สุดแล้วมั่นใจว่าพี่ก๊อฟเป็นคนดี
ีค่ะแล้วก็ย่อมจะผ่านคุณแม่ไปได้อยู่เรียกว่าใช้ความดีชนะผ่านคุณแม่ไปใช่ใช้ความดีชนะแต่งไม้แต่งไม้เออแต่งไม้แต่งไม้อะไรคนจะลุ้นว่าขอบคุณที่จะแต่งไม้ทานอีกแล้วโอ้โหต่อไปค่ะตอนนี้ทำงานก่อนรอให้พี่ก๊อฟมาขอก่อนแต่ว่าแอบเกิดให้เขาหรอครับเปิดทางมาอย่าบิ้วสิพร้อมเหรอถ้าถามใจเราพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมแล้วสิคือตอนนี้คือขวัญดูเขินอ่ะไม่ใช่คือน้องกำลังข้าไม่ใช่หวานขวัญก็ไม่ได้ตอบขวัญไม่คือขวัญกำลังแบบทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านตั้งใจเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดึงพี่ก๊อฟเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ดึงคนรอบข้างรอบตัวของหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าพื้นที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเพราะว่าเราตั้งใจทำธุรกิจอันนี้ออกมาให้ดีซึ่งก็ใกล้จะถึงวันที่พวกพี่ๆหรือทุกคนได้มาเห็นสิ่งที่มันแบบที่เราลงแรงลงมือลงความตั้งใจทำทุกอย่างซึ่งแบบแบรนด์นี้ขวัญไม่ได้ทำมาแบบแค่3 4เดือนน้องร่วมทำมาเป็นปีกว่าแล้วถ้าวันนั้นจริงๆเขามาขอเราแต่งงานจริงเรามองไหมคะแหวนมาแล้วอย่างเงี้ยขวัญเราจะได้ยังไงโอ้ยแหวนมาไม่ต้องแหวนมาหรอกพวกข่าวหนูก็ไปแล้วแล้วแต่ที่คือหนูก็พร้อมให้เกิดมาเขาเตรียมตัวถามอายุวันนี้เอาไว้เยอะป่ะเอาเร็วบางทีนะอันนั้นน้องตั้งหลังไม่ทันจริงจริงเราพร้อมไหมคะค่ะพร้อมมากแล้ววันนี้ขวัญมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราไหมหรือว่ายังเป็นเรื่องที่คือทุกคนผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งงานนะคะแสดงว่าพร้อมแล้วไม่จะหนูไม่ได้ไปกดดันนี่พี่เขาประกอบหนูแต่งงานตอนนี้อ่ะไม่สมมติแต่ไม่สมมติเพราะก่อนหน้านี้เขาคู่มาแล้วขอเลยเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยโอ้ยไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเราสองคนเรื่องคุยเรื่องแต่งงานวางแผนเอาไว้แล้วแต่พอนั้นมันยารักมันลงล็อกทุกอย่างแล้วเรื่องแต่งงานมันน่าไม่น่ายากคือจริงๆถ้าเกิดวันนั้นมาถึงเราตอบว่าน้องคอมเมนต์อ่ะถ้ามาถึงภายในปีนี้ด้วยช่วงอายุตอนนี้เราพร้อมมั้ยพี่อย่ามาหลอกหนูสิแล้วถ้าแต่ปีนี้หนูไม่แต่งล่ะจริงๆมีการได้คุยกันมั้ยคะเรื่องแต่งงานคุยกันตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วค่ะอ๋อไม่ใช่เพราะว่ามันแต่งงานไม่ใช่คือมันความฝันของผู้หญิงอะค่ะหนูเราเป็นผู้หญิงใช่มั้ยแล้ววันนึงเราก็แบบอยากใส่ชุดแต่งงานอยากเดินลอดกระบี่กันตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ใช่ต้องตรวจไม่เป็นไรแล้วแล้วทําไมแล้วก็มองแค่เรียนมาแล้วตอนเราตอนนี้นะใครคุยไปคันเรื่องแต่งงานไม่ลอดกระบี่ก็ได้ตอนนี้ก็คุยบ้างเวลาเดินผ่านแบบพี่เนี่ยอยากได้ดอกไม้แบบนี้แสดงว่าเราก็ชี้นําตลอดพูดไปจนพี่เค้าคงรําคาญแล้วอ่ะค่ะว่าแบบรู้แล้วเรียกว่าเหมือนมีการเริ่มวางแผนได้มั้ยไม่ได้ลองวางแผนนะคะเพียงแต่ว่าแบบแค่บอกพี่เขาแนวบังคับให้เฉยว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ไปดูชุดมาหรือยังครับอยากได้แล้วไม่แบบนี้แล้วไปดูชุดมาหวานมากเลยอายุอะไรอย่างนี้เราก็ได้แล้วอ่ะถามจริงถ้าเขามาขอเราเราพร้อมจะแต่งมาด้วยช่วงอายุตอนนี้เลยไม่เชียร์เชียร์เอาความรู้สึกผู้หญิงยังหวานว่าถ้าเขามาขอเราตอนนี้เราอยากแต่งไหมพี่อยากไปแล้วเขาไม่ได้ขอพี่ขอคนนั้นไปไงเอาพยักหน้าอย่างเดียวก็พร้อมเนาะเออโอ้ไม่คือพี่เขาถ้าเรารักใครเราก็อยากแต่งงานกับคนนั้นแหละแสดงว่ารอเขามาขอเนาะก็แค่ไหนเช็คเหนื่อยค่ะเป็นฉายานิดนึงหมายความว่าเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะคือเราก็ต้องเรารู้สึกขอบคุณนะคะรู้สึกแบบถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่รักคุณแม่ขวัญเพราะว่าอย่างคุณแม่ใครเราก็รักคือแม่ใครใครก็รักค่ะอย่างคุณแม่ขวัญเราก็รักคุณแม่ขวัญถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรผ่านมาหลายๆอย่างแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้พื้นที่ของแม่ขวัญแล้วก็ให้กำลังใจแบบมีรอยยิ้มและมีความรักให้กับคุณแม่ขวัญตอนเราเห็นฉายาแล้วยังไงบ้างก็อะไรคุณรักสายบุญป่ะคะก็มาจากครอบครัวเพราะว่าอย่างคุณม้าของพี่ก๊อฟอ่ะค่ะก็ชอบไหว้พระอยู่แล้วอย่างคุณแม่ก็ไหว้พระขวัญยังบอกกับพี่ก๊อฟเลยบอกว่าเราไหว้พระกันบ่อยมากเหมือนเราเป็นคนเล่นของเราพอไหว้พระกันบ่อยเพราะว่าสองครอบครัวมีความชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ไปกับม้าเดี๋ยวก็ไปกับแม่เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนที่บ้านหรือว่าก๊อฟเองเห็นแล้วเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องฉายาก็ไม่มีอะไรนะคะก็การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะการทำบุญก็เหมือนกับการให้อะ
เราให้เขาเราก็มีความสุขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยืนโพสก่อนยืนโพสก่อนโอ้ยขอบคุณค่ะ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